ม่ใจเย็นๆก่อนแม่ไม่มีผีแน่คุณหมอไม่น่าปล่อยคุณแม่ออกมาเลยนะคะเนี่ยกูไม่ได้บ้าเอาเงินกูมึงว่าไปแล้วเนี่ยไอ้เล็ดไม่งั้นกูยิงมึงแน่กูให้มึงเอาศพไอ้ขนองมันไปถ่วงน้ำแค่ไม่กี่วันศพมันก็โผล่ขึ้นมาจนได้ศพหรือว่าวิญญาณขนองมันจะจองเวรของเราอะพี่ทุยถ้าเวรกรรมมีจริงกูคงไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้หรอกนายหานบอกว่าน้าเรืองไม่สบายจู่ๆคุณพ่อก็เดินไม่ไหวแล้วค่ะพอจะรู้จักหมอเก่งๆบ้างไหมคะฉันอยากพาน้าเรืองไปรักษานะคะหมอเทวดาที่ไหนไปหาสาเหตุไม่เจอหรอครับมันเป็นโรคเวรโรคกรรมเวลาชดใช้กรรมของมันเวลาอาฆาตคืนนี้เวลา 20:30 น.